สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นที่ VST ECS ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการ Tech Knowledge ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้เราไปต่อกันเลยใน EP ที่2เป็นตอนจบของ Ransomware นะคะเราจะมาลงลึกรายละเอียดว่าเจ้า Ransomware นี้จะเข้ามาจู่โจมข้อมูลของเราในช่องทางใดได้บ้างช่องทางแรกที่เราคุ้นเคยกันดีและมักจะคลิกกันอย่างไม่ได้ระวังเลยนะคะนั่นก็คือ Ransomware ที่แฝงมาในรูปแบบไฟล์เอกสารแนบนั่นเองค่ะโดยมักจะเป็นชื่อผู้ส่งที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นธนาคารเป็นต้นและจะใช้หัวข้อหรือประโยคขึ้นต้นที่ดูน่าเชื่อถืออย่าง Dear Value Customer เป็นต้นประเภทของไฟล์ที่แนบมาก็จะเป็น .doc หรือ .xls ผู้ใช้งานอาจจะคิดว่าเป็นไฟล์เอกสาร Word หรือ Excel ธรรมดาแต่เมื่อตรวจสอบชื่อไฟล์เต็มๆก็จะเห็นนามสกุล .exe ซ่อนอยู่เช่น paper.doc.exe แต่ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะ paper.doc ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นไฟล์ที่ไม่เป็นอันตรายช่องทางที่2นะคะก็คือ Ransomware ที่แฝงตัวมาในรูปแบบของ Malvertising หรือโฆษณานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่ฝังตัวอยู่ในซอฟต์แวร์หรือว่าตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆค่ะและช่องทางที่3นะคะก็คือเป็นเพจที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อันตรายและอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ผู้ใช้ยังสามารถกลายเป็นเหยื่อได้โดยไม่ได้ตั้งใจเพียงเข้าไปเยี่ยมชมหน้าเว็บที่ถูกผู้ไม่หวังดีเข้ามาควบคุมเช่นถูกดาวน์โหลดโค้ดที่เป็นอันตรายผ่านทางโฆษณาแบนเนอร์ในแฟลชโดย Ransomware มักจะใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอื่นๆในเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันหรือระบบปฏิบัติการบ่อยครั้งก็มักจะเกิดจากช่องโหว่ในเว็บเบราว์เซอร์ Java และ PDF แต่ช่องโหว่ที่พบมากที่สุดก็คือในไฟล์ Flash เพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนที่จะคลิกไฟล์ Flash ของโฆษณาตัวใดขอให้ยังคิดให้มากก่อนนะคะและวิธีการป้องกันให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะก็ง่ายเพียงนิดเดียวค่ะขอเพียงแค่1ทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำนะคะเพราะถ้าหากผู้ใช้งานติดแรนซัมแวร์แล้วอย่างน้อยมีการสำรองข้อมูลเนี่ยก็จะสามารถกู้คืนไฟล์ของคุณได้และเพื่อป้องกันข้อมูลที่แบ็กอัพถูกเข้ารหัสไปด้วยผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูลลงบนอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกเครือข่ายเช่น Cloud Storage External Hard Drive หรือ USB Flash Drive 2 อัปเดตซอฟต์แวร์ในเครื่องอย่างสม่ำเสมอการอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์จะช่วยป้องกันการโจมตีที่ต้องอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Adobe Flash, Microsoft Silverlight และเว็บเบราว์เซอร์ควรติดตามและอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอ 3. ควรมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายแล้วก็เพื่อช่วยในการตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดที่ถูกดาวน์โหลดด้วย 4. ตรวจสอบอีเมลที่เป็นอันตรายเบื้องต้นนะคะเพราะว่าผู้ไม่หวังดีเนี่ยจะใช้อีเมลเป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้ใช้งานให้เข้าไปเปิดหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบนะคะดังนั้นเมื่อได้รับอีเมลก็ควรตรวจสอบอีเมลฉบับนั้นให้ดีเสียก่อนค่ะ 5. ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับช่องโหว่และภัยคุกคามต่างๆรวมถึงศึกษาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ประสงค์ร้ายและเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ใช้งานเองค่ะได้ทำความรู้จักกับแรนซอมแวร์กันไปแล้วนะคะหวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ทราบถึงแนวทางการป้องกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วและพบกับปริ้นได้ใหม่ในรายการ Tech Knowledge ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งปริ้นเนี่ยก็จะนำความรู้ทางด้านไอทีที่เป็นประโยชน์ทันสมัยและน่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันได้อย่างจุใจเลยค่ะแล้วพบกันนะคะ